สวัสดีค่ะช่องแผ่นดินเกษตรนะคะวันนี้เราจะพามาชมสวนผักสวยๆงามๆแล้วนะคะนอกจากเราจะใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำนะคะเรายังฉีด EM ทุกๆสัปดาห์นะคะให้ผักเจริญงอกงามแล้วก็ต้านทานโรคได้ดีค่ะเป็นผักปลอดสารพิษนะคะกินแล้วไม่เป็นอันตรายค่ะอันนี้เป็นสวนแตงนะคะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องการขยาย EM นะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีขยาย EM ค่ะขยาย EM จาก1ลิตรให้ได้20ลิตรทำยังไงมีขั้นตอนการทำดังนี้ค่ะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมหัวเชื้อ EM 1แกลลอนนะคะแล้วก็กากน้ำตาลน้ำเปล่า20ลิตรค่ะ EM 1แกลลอนนะคะราคาก็ประมาณ90บาทค่ะถ้าเราขยายได้20ลิตรเราก็ไม่ต้องไปซื้อเข้าบ่อยๆนะคะเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เห็ดเราขยายเองได้นะคะมาดูสีของน้ำ EM ที่เราซื้อมาค่ะสีของเขาก็จะคล้ายๆสีกากน้ำตาลแต่จะอ่อนกว่านิดนึงค่ะแล้วก็มีกลิ่นออกเปรี้ยวนะคะกลิ่นออกเปรี้ยวเราก็เท EM ลงไปนะคะ1ลิตรเทให้หมดเลยค่ะอันนี้เป็น EM ที่เราหมักไว้แล้วนะคะมาดูว่าสีของเขาจะเหมือนกันหรือเปล่าของเราจะเข้มกว่านะคะเพราะว่าสงสัยใส่กากน้ำตาลเยอะค่ะแต่ว่ามีกลิ่นอมเปรี้ยวเหมือนกันค่ะใส่ EM ลงไปแล้วก็ใส่กากน้ำตาลต่อเลยนะคะ1ลิตรเราก็เอามาตวงใส่ขวด EM เมื่อกี้นี่ค่ะเพราะว่าจะได้ปริมาณที่พอดีนะคะ1ลิตรกากน้ำตาลค่อนข้างจะหนืดไหลช้านะคะน้ำเราก็ใส่ขวดน้ำนี่ใส่20ลิตรนะคะเพื่อให้ปริมาณที่พอดีนะคะเราก็กะประมาณใส่ขวดเอานะคะขวดที่เห็นนี่ก็คือขวดลิตรครึ่งค่ะน้ำขวดละลิตรครึ่งค่ะเทกากน้ำตาลลงไปนะคะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะคนเลยนะคะวันนี้เรามีผู้ช่วยคนค่ะเติมน้ำลงไปเลยค่ะเติมจนครบ20ลิตรนะคะเด็กๆยังไม่เปิดเทอมนะคะวันนี้ก็มาเป็นผู้ช่วยค่ะเขาเห็นเราทำเขาก็อยากทำนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ค่ะก็ดีเหมือนกันค่ะดีกว่าให้เขานั่งเล่นเกมเฉยๆนะคะเห็นคุณแม่ทำแล้วก็สนใจอยากจะทำช่วยค่ะก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวเรานะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเพราะว่ากากน้ำตาลมันจะเนิร์ดมันจะอยู่ก้นกระมังนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะเติมน้ำเข้าไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้กากน้ำตาลแตกตัวคนเรื่อยๆค่ะเมื่อเข้ากันดีแล้วเราถึงหยุดคนนะคะอันนี้น้ำก็ครบ20ลิตรแล้วนะคะเต็มกระมังพอดีค่ะเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นเราค่อยไปกรอกใส่ขวดที่เราเตรียมไว้ค่ะกรอกเลยนะคะอย่าให้เต็มมากเกินไปเพราะว่าเขาจะเกิดแก๊สเวลาหมักมันจะเกิดแก๊สขึ้นมานิดนึงค่ะเราก็เหลือช่องว่างไว้ในขวดด้วยนะคะหาขวดหรือว่าแกนลอนใส่ให้จนหมด20ลิตรนะคะเพราะว่าเราจะได้นำไปใช้หลายอย่างค่ะเอาไปเทราดในห้องน้ำก็ได้นะคะกำจัดกลิ่นไปทำปุ๋ยหมักก็ได้ค่ะเอาไปฉีดรดต้นไม้ทุกๆ7วันนะคะพืชผักงอกงามดีค่ะถ้าเป็นคนเราก็เป็นการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะคะมีประโยชน์หลายอย่างจริงค่ะ EM ค่ะเราต้องใช้เป็นประจำและใช้อย่างต่อเนื่องนะคะบรรจุให้เต
ต็มขวดนะคะแล้วเราก็ไปเก็บให้พ้นแสงแดดนะคะเก็บหมักไว้7วันก็นำมาใช้ได้ค่ะแล้วก็กรอกให้จนเสร็จเรียบร้อยนะคะจาก EM 1ลิตรได้เป็น EM ทั้งหมด20ลิตรนะคะเราก็มี EM ไว้ใช้อีกนานเลยนะคะจาก EM 1ลิตรนะคะได้หลายขวดหลายกระปุกเอาไว้ใช้อีกนานเลยค่ะเผลอๆได้แบ่งเพื่อนบ้านที่ทำเกษตรด้วยกันใช้ด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามคลิปของเรานะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ